ตุ๊กตากันตนาโชว์ผลงานถูกลอตเตอรี่3งวดติดหลังจากรู้วิธีการซื้อออนไลน์ตุ๊กตากันตนาตุ๊กตาจิตรดาดิษยนันท์ผู้บริหารค่ายกันตนาโชว์ผลงานงวดนี้เป็นลอตเตอรี่ออนไลน์18ใบหมายเลข489642ซึ่งตรงกับรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่16สิงหาคม65ที่ออกเลข42รับทรัพย์เต็มๆโดยตุ๊กตาโพสต์รูปลงไอจีถูกตากันตาหน้าพร้อมกับบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทำสถิติถูกลอตเตอรี่3งวดติดกันหลังจากเรียนรู้การซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์วันที่16กรกฎาคมถูกเลขท้าย2ตัว9ใบวันที่1สิงหาคมถูกเลขท้าย2ตัวเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวรวมทั้งหมด89ใบวันที่16สิงหาคมถูกเลขท้าย2ตัว18ใบตุ๊กตากันตนาตุ๊กตากันตนาตุ๊กตากันตนาขอบคุณ IG ถูกตากันตาหน้าบีมเตรียมไว้แนวรอออยใกล้คลอดลูกแฝดหญิงพี่ทีน้องพีพร้อมเข้าเรียนบีมกวีเตรียมไว้แนวรอแล้วออยภรรยาใกล้คลอดลูกแฝดหญิงพ่อบีมเอาอยู่แบ่งกันเลี้ยงลูก4คนพี่ทีน้องพีเป็นพี่คนโตเตรียมเข้าเรียนครอบครัวสุขสันต์เตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ลูกแฝดหญิงสำหรับนักร้องหนุ่มบีมกวีตันจรารักษ์และภรรยาสาวออยอติพรจิตธรรมวงศ์ที่อุ้มท้อง7เดือนแล้วเตรียมคลอดปลายเดือนตุลาคมนี้ล่าสุดวันที่16สิงหาคม2565บีมออยพร้อมลูกแฝดสุดแฮทน้องทีน้องพีเดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวสเปิดตัวเอ็ดดูเทนเมนแอปพลิเคชันมีบุ๊กปลุกหนังสือให้มีชีวิตณอุทยานการเรียนรู้ TK พาร์คชั้น80การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ให้สัมภาษณ์แพลนการเลี้ยงลูกแฝด4คน2แฝดเป็นยังไงบ้างตอนนี้บีมซุกซนมากต่อต้านด้วยบางทีแบบช่วยดึงตรงนี้หน่อยนะลูกไม่มาออยแต่ถ้าพูดว่าอย่ามานะมาบีมผมคิดว่าเป็นวัยของเขาด้วยครับวันนี้มาออกงานก็บอกเขาว่าเดี๋ยวพ่อกับมามีจะมาทำงานกันนะอยากมาด้วยไหมซึ่งเวลาถามไปบอกว่ามาด้วยออยถามว่าเขาเข้าใจไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เวลากลับบ้านไปเวลาเขาได้ของเล่นได้ขนมจากพี่เอ็มผู้จัดการเขาก็จะบอกว่าเนี่ยของเล่นเขาได้มาเพราะว่าไปทำงานมาบีมเขาพูดบ่อยว่าเขาจะไปทำงานคือจริงๆผมคิดว่าพอมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขารู้สึกสนุกนะแต่เขาก็รู้สึกว่าฉันไม่อยากจะทำตามที่คนบอกหรอกฉันอยากจะเป็นตัวของตัวเองซึ่งต้องอธิบายให้เข้าใจเวลามาเจอคนอื่นว่ามันเป็นช่วงวัยของเขาถ้าเด็กเดินลงเวทีไปก็ดูพ่อแม่ไปก่อนหัวเราะต้องขอโทษด้วยผมก็ไม่สามารถบังคับได้ครับอย่างวันก่อนไปร้องเพลงที่สระบุรีตามคิวผมต้องขึ้นไปร้องคนเดียวแต่เขาก็ขึ้นมาเต้นด้วยคือไม่สามารถคอนโทรลอะไรได้อยู่แล้วปอยแล้วแต่อารมณ์คือจริงๆเราพยายามจะเตรียมพร้อมเขาในระดับหนึ่งอยู่แล้วอย่างเช่นให้เขานอนมาให้พอทานให้อิ่มก่อนมาถึงก็จะได้ไม่มีปัจจัยอื่นที่จะเข้ามาแทรกให้เขาอารมณ์ไม่ดีอย่างวันนี้ก็คือผิดแผนมากเพราะว่าด้วยความที่งานมันไม่ได้จัดเย็นมากแล้วช่วงที่เขานอนมันไม่ใช่เวลานอนเขาไงเขาไม่ยอมนอนเพิ่งมานอนตอนอยู่บนรถแล้วก็นอนไม่ถึงชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมาเลยเหมือนจะแห้งๆนิดหนึ่งหัวเราะคิวอีเวนต์บ้านเราก็ฮอตมากเหมือนกันบีมก็ไม่ได้เยอะอะไรมากจริงๆเดือนนี้ก็มี2งานนี่แหละครับไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นออย
ถามว่าจะงดรับงานตอนไหนเพราะใกล้คลอดแล้วคือจริงๆเดือนกันยายนค่ะพี่เอ็มก็จะไม่ค่อยรับอะไรให้ออยแล้วแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นบีมคนเดียวก็ยังทำงานปกติค่ะบีมแต่ถึงเวลาจริงๆอาจจะมีไปก็ได้นะแบบผมอยู่บนเวทีคนเดียวแล้วเขาอยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตเพราะนี่ก็เบื่อเหมือนกันอยู่บ้านเขาก็เหมือนได้ออกมาเที่ยวแล้วเวลาเราเดินทางเราก็จะพยายามหาวิธีที่ไปแบบสบายสุดอย่างวันก่อนไปต่างจังหวัดเราก็เอารถคันใหญ่ไปแบบมีคนช่วยขับรถให้มีที่กว้างๆ การรับอีเวนต์เวลาเอาลูกไปด้วยมันท้าทายยังไงบ้างบอยมันเหมือนต้องวางแผน2ชั้นเรื่องของเวลาที่แต่ละงานเขาก็จะจัดไม่ตรงกันเรายังคาดการไม่ได้ด้วยว่าหน้างานมันจะมีคนเยอะแค่ไหนคือถ้าเยอะมากๆเด็กก็จะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ยิ่งถ้ามีพี่ที่เขาเอ็นดูลูกมากๆเขาก็จะมีสิ่งของต่างๆบรรณาการมาลูกก็จะมองแต่ขนมออยก็เลยคุยกับบีมว่าหรือเราจะประกาศว่าหยุดรับของชำร่วยนะจะอะไรแบบนี้หัวเราะบีมเพิ่งไปมางานหนึ่งก็มีเยอะอยู่เหมือนกันออยคือจริงๆมีทุกงานค่ะแต่เยอะน้อยก็แล้วแต่จำนวนคนเอาจริงๆงานแรกที่เราไปก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนนั้นไปสวนสัตว์เราก็ตกใจว่าคนเยอะจริงๆไม่คิดว่าคนจะอยากเจอน้องขนาดนี้ค่ะถามว่าโชคดีไหมที่ลูกไม่ตื่นคนจริงๆพี่พีเขาก็ตื่นคนนะเพียงแต่ว่าเขาเก็บอาการจะสังเกตได้ว่าพอเขาอยู่สักพักหนึ่งแล้วเขาเครียดมากๆเขาจะเริ่มให้ออยอุ้มแล้วทุกงานเลยตอนจบปุ๊บแม่ต้องอุ้มแล้วจริงๆปล่อยอุ้งเขาไม่ได้แล้วทีนี้ด้วยความที่โอเคมันจะจบแล้วเราก็อยากจะให้ทุกอย่างมันสมูทเราก็ต้องอุ้งเขาเพื่อให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วการอุ้งหรือยกของหนักๆมันจะทำให้เราเกร็งหน้าท้องอาจจะทำให้ปากมดลูกสั้นคลอดก่อนกำหนดคุณหมอก็จะไม่อยากให้อุ้งหรือยกของหนักบีมแบบไปตรวจครั้งล่าสุดก็โอเคนะครับเขาจะวัดปากมดลูกก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากแต่พับพีเวลาขึ้นเวทีเขาดูอิสระมากบีมเขาอิสระมากเป็นคนชอบความการ์ดเป็นอย่างไปด้วยเพื่อพัฒนาการเขาปอยหรือบางทีของเล่นมันโตเกินกว่าวัยของเขาเราก็จะไปเก็บไว้ให้ก่อนพอถึงวัยที่เขาเล่นได้แล้วค่อยเอาออกมาเล่นไม่งั้นมันจะเสียก่อนคือแค่มาเจอกันก็ดีใจแล้วไม่ต้องมีของมาให้ก็ได้แต่เวลารับของจะไหว้สวยมากลื่นใจไหมบีมก็พยายามบอกเขาว่าเวลามีคนให้อะไรต้องขอบคุณนะลูกก็ดีที่เขาเชื่อแต่จริงๆใจคืออยากได้มากให้ทำอะไรก็ได้ไหว้สวยมากพนมมือสวยเราก็ดีมากลูกเก่งมากใกล้คลอดแล้ววางแผนลนดูแลลูกกับพ่ออย่างไรปอยเขารู้ตัวอยู่แล้วเขาจะต้องรับบทดูแลคนโตไปเพราะว่าอีก2คนคลอดมาออยคงจะต้องเป็นตัวหลักที่จะต้องดูคือเราก็รู้แหละว่ามันวุ่นวายเพราะว่าท้องแรกจากที่คิดว่าวุ่นวายแล้วมันคือวุ่นวายไปกว่านี้อีกปอยก็คิดว่าครั้งนี้คงจะวุ่นวายกว่าที่เราคิดเอาไว้แต่ก็คิดว่ามันจะผ่านไปยิ้มบีมคิดว่าน่าจะเอาอยู่เพราะผมมักจะถามพ่อกับแม่ว่าเลี้ยงลูก4คนมายังไงถามบ้านออยด้วยเหมือนกันเขาก็บอกว่าก็โอเคเดี๋ยวมันก็จะมีหนทางเองน้องที่น้องพีติดแม่มากคุณพ่อต้องเตรียมใจยังไงบีมผมว่าลูกผมปรับตัวค่อนข้างเก่งมากเขาจะรู้นะว่ามันมีเหตุปัจจัยยังไงแล้วเราก็พยายามจะบอกเขาตลอดว่าอีกหน่อยจะมีน้องนะน้องอยู่ตรงไหนแล้วหนูต้องปฏิบัติกับน้องอย่างไรคือบอกไปว่าหมามีอาจจะต้องดูแลน้องนะหนูมานอนกับพ่อนะเราทำความเข้าใจเขาตั้งแต่เนิ่นๆถึงเวลาเขาจะได้ไม่มาปฏิเสธพอเราพูดกับลูกเขาเข้าใจปอยเข้าใจนะคะอย่างบางวันที่ออยต้องไปทำงานแล้วกลับบ้านดึกคือปกติออยจะเป็นคนอาบน้ำแล้วพาเขาเข้านอนแต่ทีนี้บางทีนานๆทีจะเป็นป้านุชเป็นคนพาเขาอาบน้ำแล้วพาเขาเข้านอนซึ่งเราจะพูดคุยกับเขา
ซึ่งเขาก็ไม่งองงแต่ถ้าแม่อยู่แม่ต้องทำนะยิ้มบีมเวลามีคนอื่นทำให้เขาอย่างอาบน้ำเขาให้ความร่วมมือมากกว่าพ่อกับแม่อีกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมพอเป็นพี่เลี้ยงทำไมมันดูง่ายจังเลยลูกออยทั้งที่ออยก็เคยถามพี่นุชว่าออยยังดุไม่พออีกเหรอคือทุกคนก็รู้ว่าออยก็ดุนะคือเขาจะเรื่องเยอะกับเราลองของแม่หรือเปล่ายิ้มคุณพ่อไหวไหมบีมดูอยู่ครับอย่างน้อยก็สัก3เดือนออยเขาเตรียมจะไว้หนวดด้วยนะบีมก็ถามเขาเหมือนกันว่าตอนที่พ่อผมมีน้องสาวเขาไว้หนวดแบบเป็นเดือนเลยหนวดแบบแหลมผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองดูบ้างเอาตั้งแต่ก่อนคลอดเลยสักวีคหนึ่งก่อนคลอดออยคือวันที่ลูกคลอดThank you.